อะไรอะไรก็แพงนะคะตอนนี้ค่าของชีพเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราให้สัมภาษณ์นะคะสัมภาษณ์ก็คือเรื่องของอาหารสัตว<ม>์ที่มีราคาสูงขึ้นมันก็เลยทําให้เรื่องไข่ไก่ก็สูงขึ้นเนื้อหมูก็ราคาสูงขึ้นไก่เนื้อก็ราคาสูงขึ้นผ่านไปวันศุกร์เสาร์อาทิตย์กรมการค้าภายในบอกมาเลยค่ะเมื่อวานนะครับกรมคร้าภายในออกเพสลีลิสหรือว่าออกข่าวแจกนะครับออส่งไปยังสํานกข่าวต่างๆบอกว่านะครับมีข่าวดีนะครับว่า ราคาหมูไก่ไข่มีการปรับตัวลดลงแล้วนะครับตั้งแต่2-9%ถึงเนะฟังแล้วก็น้ำตาจะไหลนะครับเพราะแหมปรับลงแบบเยอะละเกินนะร้อยหนึ่งก็สัก2บาทร้อยงกง็ก็ยังดีกว่าไม่ปรับใช่ไหม ราคาสูงสุดก็คือ9%ก็ร้อยหนึ่งปรับ9บาทแต่ว่าถามว่าจะไปหาซื้อที่ไหนก็คงย่ต้องถามกรมค้าภายในนะครับว่าตลาดไหนบ้างที่แบบปรับลง9% 100ร้อยหนึ่งเหลือ91บาทอะไรประมาณนี้ผู้บริโภคนี่แอบดีใจเลยนะคะเพราะว่าอาหารตามสั่งอาจจะไม่เพิ่มขึ้นอุยเพราะว่าลดลงแล้ว, <c oughs> วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็ได้แสดงความจริงใจนะครับหรือว่าแสดง การทํางานของกรมค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ว่าไม่ได้เพิกเฉยนะครับแต่ว่าอย่งางไรก็ตามนเวลานี้ยังมีประเด็นเรื่องของไข่ไก่นะไข่ไก่นี่จริงๆจะคุย,ยในสัปดาห์ที่แล้วแล้วเพราะว่าผมได้มีโอกาสพูดคุยกับนายกสมาคมผู้ผลิตผู้ค้าแล้วก็ส่งออกไข่ไก่ของไทยนะครับถามว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นทำไมต้องส่งออกมากมายขนาดนะครับจากเดิมเนี่ยโคต้าส่งออก1ล้านฟอง นะครับขอส่งออกเพิ่มเป็น2ล้านฟองเนี่ยนะครับนายกสมาคมท่านก็บอกว่าต้องเข้าใจนะคุณนรงว่าปกติแล้วเนี่ยรู้ใช่ไหมว่าปริมาณไข่ในแต่ละวันเนี่ยนะครับไข่ไก่เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก40ล้านฟองเศษๆนะถึง42ล้านฟองไอ้สีล้านฟองเนี่ยนะครับจะเป็นไปได้ก็คือในช่วงที่ผ่านมาอากาศมันเย็นอากาศมันดีไงไก่ชอบอากาศก็เลยไข่ นะครับไข่เยอะหน่อยทีนี้พอขายเยอะแล้วเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก42ล้านฟองต่อวันนะคะต่อวันที่แล้วก็บอกว่าเนี่ยมีอายุได้แค่ประมาณ1อาทิตย์เจ็ดวันใช่ไหมใช่โนอามใช่ทีนี้ประเด็นก็คือว่านะครับแล้วทําไมไม่เอามาขายเพราะว่าคือตามหลักเศรษฐศาสตร์อีโคโนมีออฟสเกลเนี่ยก็คือแม่ไก่1ตัวเนี่ยก่อนหน้านี้สมมุติเขาก็เขาออกขายได้วันละ1ฟองเนี่ยนะครับแต่พออากาศมันดีเนี่ยเขาออกได้วันละฟองตัวละฟองครึ่งเนี่ย ก็คือต้นทุนกินอาหารเท่าเดิมถูกไหม <ขา S 1> ค่า f อ r <CR S 1> คืออัตราแลกเนื้อต่ออาหารเนี่ยมันเท่าเดิมใช้อาหารเท่าเดิมทุกสิ่งอย่างเหมือนเดิมหมดนะครับแต่ว่าปริมาณไข่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยราคามันน่าจะถูกลงสิเขาบอกจริงครับพี่ลงพูดแบบนี้ไม่ผิดหรอกแต่ว่าคนไทยไม่กินไข่นะครับเขาบอกว่ามีการารณรงค์กันว่าขอให้คนไทยเนี่ยบริโภคไข่ไก่นะครับปีละ300ฟองตอนนี้ทําไม่ได้เลยนะครับอัตรามันต่ามากเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่า จำเป็นที่ต้องระบายออกต่างประเทศมันก็เลยตอบคําถามว่าอุปสงค์อุปทานของราคาไข่ไก่ hmm. ก็เลยอยู่ตรงนี้ใช่ใช่ใช่นะครับแล้วถามว่าถ้าไม่ส่งออกจะทายังไงเหมือนที่น้องอามบอกเลยว่า7วันมันเสีย,สยนะแล้วก็ถ้าเก็บไว้เนี่ยนะครับในประเทศเนี่ยมันก็จะทําให้ปริมาณมันเพิ่มขึ้น <c oughs> ทีนี้แหละนะครับก็ตัวใครตัวคนนั้นนะครับก็จะเดือดร้อนกันไปทั่วหมดนะดังนั้นเนี่ยก็เลยต้องส่งออกไปตลาดหลกัลกๆของเราเท่าที่เท่าที่ทราบนะครับในอดีตผ่านมาจนถึงวันนี้ตลาดหลักก็คือมีฮ่องกงกับสิงคโปร์ นะแล้วก็ก่อนหน้านู้นประมาณสัก20ปีมั้งนะครับผู้ส่งออกไข่ไก่เนี่ยส่งออกไปก็ป้ายน้ําตาไปปาดน้ําตาไปเพราะว่าไข่หนึ่งฟองเนี่ยต้องติดเหรียญสลึงเป็นหนึ่งเหรียญอะ่ะคือขาดทุนอะ่ะแต่ยังไงก็ต้องทําดีกว่าเอาไ้ทิ้งเนี่ยประเทศนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นดังนั้นเนี่ยยังไงมีความคืบหน้าเราจะนํามาเล่าสู่กันฟังกันละกันนะครับ เอาอีกหนึ่งข่าวดีค่ะสำหรับใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์รอบแรกของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาฟังทางนี้ค่ะเพราะว่าล่าสุดเองนะคะให้เตรียมลงทะเบียนแล้วก็คือลงทะเบียนกันได้ตั้งแต่1มีนาคมถึง1พฤษภาคมนะ62วันค่ะโดยสามารถเป็นการยื่นอุดธรณนนะคะใครที่ไม่ผ่านเกณฑ์ค่ะขั้นตอนการลงทะเบียนไปขออุทธรณ์ได้ค่ะผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐขี่เข้าไปเลยนะคะตั้งแต่6โมงเช้าถึง5ทุ่มของทุกวันนะคะ กรอกบัตรประจําตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็จะมีรหัสหลังบัตรประจําตัวประชาชนระบุให้ครบเลยล่ะคะ่ะระบบเดี๋ยวจะขึ้นข้อความว่ายืนยันการขออุทธร์ก็คลิกปุ่มยืนยันการขออุทธร์ได้เลยนะคะจากนั้นก็รอนะคะรอตรวจสอบคุณสมบัตินะคะจากเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่ง ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานทั้ง7หน่วยงานก็คืออมสินกรุงไทยนะคะธนาคาร,กรเกษตรเพื่อสหกรณ์นะคะแล้วก็สำนักคลังจังหวัดทุกจังหวัดที่ว่าการอำเภอสำนักงานเขตกรุงเทพสาลาว,ว่าการเมืองพัทยาตามวันเวลาของแต่ละหน่วยงาน<อ>นะคะอ,อ,อเข้าใจแล้วน้องงามหมายความว่าสามารถที่จะนะครับไปลงทะเบียนอุดท,ทรนได้2ช่องทางก็คือช่องทางแรกก็คือผ่านเว็บไซต์ใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกเว็บไซต์ก็ไปที่ ธานาคารอ,อมสินกรุงไทยทกอสอสำนักงานคลังจังหวัดนะครับทุกจังหวัดเลยนะที่ว่าการอาเภอก็ได้สำนักงานเขตกรทมทุกเขตสาราว่าการเมืองพัทยานะครับอันนี้ได้หมดเลยนะทั้ทงนี้ทั้งนั้นก็อันเนื่องมาจากนายกเห็นบอกว่ามีผู้ที่ลงทะเบียนไปประมาณสัก22ล้านเอ22ล้านรายในการที่จะขอรับ นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนนี่แหละแต่ว่าตอนหลังๆนี่ก็ไม่เรียกกันแล้วบัตรคนจนเรียกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ปรากฏว่าผู้ที่ผ่านเกณฑ์เนี่ยผ่านเกณฑ์เพียงแค่14.6ล้านก็คือ14ล้านหแสนรายนะครับดังนั้นเนี่ยที่เหลืออยู่เขาบอกเฮ้ยได้ไงอะ่ะยางผมอย่างเงี้ยนะครับนรงอย่างเงี้ยผมมีคุณสมบัติครบถ้วนเลยถึผมจะได้อะ่ะแล้วผมไม่ได้อะไรอย่างนี้ถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยผมก็มีสิทธิ์ที่ออุทธรณ์สองช่องทางที่น้นองอาบว่านะครับ เราไปพักกันอีกสักครู่ดีไหมเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา scs s, SC <SS> <S ค่ะอ่าเะ,ะ scs s เรื่องอะไรเอเรื่องที่อะไรคะครบครัรัตนพันธ์่ะอ่าฮะยังดูกันนะคะเดี๋ยวติดตามในช่วงหน้าค่ะสักครู่ครับผลิตภัณฑ์ยับยั้งเชื้อโรคไมโครน็อกโซลูชันใช้ฉีดพ่นหรือเช็ดทำความสะอาด